ก็วันนี้เป็นวันเก็บอารมณ์วันเป็นวันไซเลนเดย์เพราะว่าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทำความเข้าใจที่เราทำเนี่ยก็มากพอเพียงแต่ว่าเราต้องเอาไปทำให้มันเป็นขึ้นมาแต่อยู่กับตัวเองจริงๆมันจะสัมผัสสภาวะแห่งตัวปัจจุบันได้ไวเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ถูกรบกวนตลอดจิตของเราไม่ค่อยอยู่กับกาย 100% ก็อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ 100% แต่การมาเข้าฤทธิ์นี่เราต้องการให้กายกับใจอยู่ด้วยกัน100%หมายความว่าให้มันตรงแนวกายกับใจกายไหวใจรู้กายไหวใจรู้เพราะฉะนั้นตลอดเวลานั้นกรรมฐานส่วนใหญ่เราไม่เข้าใจหลักของมันก็จะไม่รู้วิธีการตะล่อมจิตอยู่กับปัจจุบันให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ซึ่งเราจะได้เห็นอะไรหลายอย่างปรากฏผุดขึ้นในกายในใจของเราซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถรักษากายกับใจอยู่ด้วยกันมันจะทำหน้าที่เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราอย่างต่อเนื่องตรงนั้นคือการได้เห็นของจริงตลอดเวลาเรามีแต่ไปกับเวทนาที่มันพาไปความรู้สึกกายรู้สึกใจแล้วก็พยายามที่จะไม่เข้าไปดูไปศึกษามันชัดๆจิตของเรามันก็เลยไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันนะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่สร้างสภาวะที่เรียกว่าสติสมาธิปัญญาขึ้นตลอดเวลาคือปรับกายปรับใจมาเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งถ้าหากว่าเราไม่มีประสบการณ์ทางนี้เราจะทำกรรมฐานไปตลอดชีวิตแล้วก็สัมผัสอะไรไม่ได้ชัดเพราะว่าเราไม่รู้จุดหมายที่แท้จริงว่าเราต้องการอะไรเราต้องการดับทุกข์ต้องการพ้นทุกข์ต้องการไม่มีความคิดปรุงแต่งอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นความอยากเท่านั้นมันไม่ใช่ความจริงสิ่งเหล่านี้ในแง่ของความเป็นจริงแล้วเราไม่ต้องอยากเพียงแต่เรามาทำแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การปรับกายปรับใจอยู่ด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือท่านใช้คำว่าความวิเวกที่เขาเรียกว่า silence solitude คือกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกกายวิเวกหมายถึงเราพยายามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งรอบตัวให้น้อยที่สุดสงัดกายซึ่งถ้าหากว่าเราไม่สงัดกายจิตก็สงัดไม่ได้ในบ้านในเมืองเรามีแต่เสียงที่ปรุงแต่งตลอดเวลาซึ่งจิตของเราก็จะไหวไปตามการกระทบนั้นแต่ถ้าเราฝึกฝนในจุดนี้เป็นประจำจิตของเราก็จะมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อกายกับใจอยู่ด้วยกันแล้วสิ่งรบกวนข้างนอกก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้ากายกับใจไม่ได้อยู่ด้วยกันเต็มที่สิ่งที่เสียงข้างนอกก็จะเป็นส่วนชักจูงให้จิตได้ออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความสงัดภายนอกเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดได้เพราะว่ามันไม่อยู่ในเงื่อนไขที่เราจะไปกำหนดได้เสียงคนเสียงคุยกันเสียงสารพัดที่มันมาแต่ถ้าหากเราปรับกายปรับใจให้ตรงกันอยู่เสมอเสียงเหล่านั้นก็เป็นสักแต่ว่ารูปที่มากระทบหูแต่ถ้ากายกับใจไม่ตรงกันอย่างเต็มที่เสียงเหล่านั้นก็จะกลายเป็นสมมุติเป็นความหมายให้เราได้นึกได้คิดได้วิตกกังวลไปตลอดนะ
ฉะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องมาทำสงัดจิตวิเวกแต่กายวิเวกอันหนึ่งที่เราจะต้องไม่มองข้ามก็คือทุกขเวทนาระดับต่างๆที่มันรบกวนร่างกายของเราเราก็พยายามที่จะทำให้เบาบางเวทนาเบาบางไม่ความเวทนาใดก็ตามที่เราไปแช่ด้วยมันจะก่อให้เกิดความเพลินถ้าเวทนาสุขก็เวทนาก็จะก่อให้เกิดความเพลินถ้าเป็นทุกขเวทนาก็ให้เกิดความปฏิฆะไม่พอใจนะเราก็ยังแก้ไขเวทนาทั้งสองตัวด้วยคือไม่เพลินแล้วก็ไม่ปฏิฆะในเวทนาที่เป็นทุกข์ไม่เพลินในเวทนาที่เป็นสุขพยายามบำบัดให้เวทนาทั้งสองตัวนี้เป็นกลางนะอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความสงัดกายคำว่ากายเนี่ยมีสองส่วนกายภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่กายภายในก็คือในส่วนที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เวทนาคือในส่วนเห็นหยาบคือเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดพวกนี้เป็นเวทนาถ้าหากว่าเวทนาตัวนี้รบกวนร่างกายกายเราก็ไม่สงัดเหมือนกันไม่เป็นกายวิเวกมันมีเวทนารบกวนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือปรับมันเป็นเสียงอันหนึ่งเสียงของความทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในกายนั่งนานมันก็ปรากฏเดินนานก็ปรากฏเป็นเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงในตัวเรานี่ก็พยายามให้มันเบาบางหน้าที่ของเราเพื่อให้กายสงัดจากรูปภายนอกและรูปภายในนะรูปภายในคือรูปของเวทนารูปภายนอกคือรูปของการกระทบนะทีนี้เมื่อเราสามารถปรับได้มันก็เกิดจิตตวิเวกได้ง่ายจิตตวิเวกคือจิตของเราสงัดจากความคิดปรุงแต่งนะความคิดปรุงแต่งที่มันเข้ามาในรูปแบบต่างๆเราก็พยายามดูอาการของความสงบจิตที่มันออกมาเป็นเสียงของความสงัดที่พุทธเจ้าท่านตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขังไม่มีสุขอื่นใดที่เสมอด้วยความสงัดความสงบดังนั้นเราก็มาดูความสงัดสงบทั้งสองส่วนทั้งกายทั้งจิตนะเมื่อสองส่วนนี้มันสงบสงัดแต่ว่าสงบสงัดไม่ได้แบบไม่ได้บังคับแต่ในการเฝ้าดูศึกษาแล้วก็ปรับเงื่อนไขต่างๆที่มันจะทำให้กายให้ใจกระเพื่อมปรับมันไปเรื่อยๆนะโดยที่ไม่ใช้การกดข่มบังคับแต่ใช้การปรับนะทีนี้เมื่อสองตัวนี้เกิดความสงบสงัดนี้ก็จะเกิดตัวที่สามเรียกว่าอุปธิวิเวกอุปธิแปลว่าจิตของเราที่มันเกิดคิดปรุงแต่งขึ้นมาด้วยเรื่องราวต่างๆอดีตบ้างอนาคตบ้างดีบ้างชั่วบ้างอันนี้มันก็จะปรุงขึ้นมาแต่ถ้าหากว่ากายวิเวกก็มีระดับหนึ่งจิตวิเวกมีระดับหนึ่งการปรุงแต่งในเรื่องราวต่างๆมันก็จะสงบไปเราพยายามที่จะศึกษาในวิเวกทั้งสามนี่อยู่เสมอในช่วงที่เราดิทรีตเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายของดิทรีตเนี่ยจะกำหนดให้เป็นวันไซเลนเดย์คือวันสงัดเราจะพูดกันน้อยที่สุดหรือถ้าไม่จำเป็นไม่พูดเลยถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดเสียงเบาการเคลื่อนไหวก็จะเต็มไปด้วยความนุ่มนวลชัดเจนแล้วก็ระมัดระวังแต่ไม่ถึงกับเกร็งหรือบังคับแต่เป็นการนุ่มนวลอ่อนโยนกายะละหุตาจิตตะละหุตาทั้งส่วนที่ภายนอกภายในการเคลื่อนไหวก็ลดความเร็วลงนะให้เป็นไปด้วยความรู้สึกตัวชัดๆเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะปฏิบัติกิจกรรมอันนี้ก็เป็นวันไซเลนเดย์
ในพอปรับให้สงบสงบสงัดได้ก็ปรับหลายๆอย่างเช่นการพูดคุยการเปิดประตูหน้าต่างการเดินการจัดอาสนะถ้วยชามอะไรต่างๆเราก็สังเกตว่ามันจะทำให้เกิดเสียงด้วยวิธีใดบ้างแล้วจะทำให้เสียงมันสงัดด้วยวิธีใดบ้างศึกษาลักษณะนี้ควรจะมีบ่อยๆในชีวิตประจำวันของเราเพื่อเราจะได้อยู่กับตัวเองชัดๆการได้อยู่กับตัวเองอย่างนี้บ่อยๆนั่นเองเรียกว่าเป็นตัวที่จะนำเข้าสู่ตัวสภาวะธรรมได้โดยง่ายเรียกว่าสร้างเหตุปัจจัยให้มันเอื้อต่อการที่จะเข้าสู่ประตูแห่งสัจธรรมเท่านั้นเองถ้าเราไม่เข้าใจกฎเกณฑ์อันนี้เราก็จะอยู่กับตัวเองไม่ได้นะตลอดเวลาที่เราเป็นทุกข์มีปัญหาทุกวันเนี่ยเพราะเราอยู่กับตัวเองไม่ได้เราพยายามหาเหตุปัจจัยต่างๆมาห้อมล้อมตัวเองเพราะเราไม่มีที่พึ่งแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวความสงบสงัดเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยวัตถุปัจจัยทั้งหลายที่จะมาปรุงแต่งเป็นที่พึ่งเนี่ยมันจะน้อยลงไปน้อยลงไปภาระในการแสวงหาก็น้อยลงไปนะเพราะนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสุขขั้นสูงขั้นประณีตของผู้แสวงหาเพราะอย่างน้อยพวกเราก็มีประสบการณ์ฝักใฝ่ในทางนี้เป็นทุนอยู่แล้วเนี่ยเพราะนั้นถ้าเรามาทำเรื่องนี้ก็จึงไม่ใช่เรื่องที่ตรงกันข้ามแต่เป็นเรื่องที่เป็นเส้นทางของเราต้องการเดินอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของความสงบสุขที่แท้จริงซึ่งเราก็จะต้องพยายามสร้างเหตุปัจจัยที่จะเอื้อต่อความสงบแบบนั้นเพราะเราทั้งหลายนี่ได้เวียนว่ายตายเกิดมากับความไม่รู้มานานเหลือเกินแล้วจะมาถึงพบชาตินี้เราก็ได้มีโอกาสมาพบกับเงื่อนไขที่เอื้อต่อการทำอย่างนี้เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดทำให้ถูกต้องที่สุดอันไหนที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องเราก็ช่วยกันหาเหตุปัจจัยเงื่อนไขดูซึ่งในโลกทั่วไปเนี่ยเราก็จะไปกังวลกับเขาไม่ได้ว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเขาเป็นอย่างนี้เพราะสร้างเราสร้างเงื่อนไขมาไม่เหมือนกันนะสร้างเหตุปัจจัยมาไม่เหมือนกันเราก็จึงมาทำเฉพาะตัวของเราที่มีความพร้อมมากกว่าไปก่อนแต่ส่วนคนอื่นที่เขายังไม่มีความพร้อมก็ปล่อยเขาไปแต่เรามีความพร้อมสูงกว่าเหมือนกับเราจะเดินทางไปสู่ต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยเรามีวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นตั้งหลายวิธีด้วยการเดินบ้างโดยการใช้จักรยานบ้างโดยการใช้เกวียนบ้างโดยการใช้จักรยานยนต์บ้างใช้รถเก๋งใช้รถบัสนะแม้กระทั่งใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินโบอิ้งธรรมดาเครื่องบินเจ็ตมันมีทั้งหลายระดับที่เราสามารถจะเลือกได้นะเพราะนั้นเราต้องการไปสู่เป้าหมายการเป้าหมายที่ไปสู่ในที่เราไม่ได้เป็นการเดินทางแบบทางกายแต่เป็นการเดินทางทางจิตการเดินทางทางจิตคือการรู้สึกตัวนะเมื่อใดกายกับใจมาร่วมกันการเดินทางทางจิตก็เริ่มขึ้นเมื่อใดกายกับใจแยกกันการเดินทางทางจิตก็ชะงักลงจะเป็นอย่างนี้เสมอตามกฎของมันเหมือนกับไฟขั้วบวกขั้วลบถ้าเมื่อใดเข้าไปด้วยกันทั้งสองขั้วเมื่อนั้นก็เป็นการเดินทางของแสงสว่างแต่เมื่อใดขั้วบวกขั้วลบไม่ทำงานร่วมกันแสงสว่างก็เดินทางไปไม่ได้ขั้วบวกคือในส่วนที่เป็นนามขั้วลบในส่วนที่เป็นรูปทำไมจึงสมมุติในขั้วที่เป็นรูปเป็นลบเพราะว่ามันอยู่ในอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตานามมันเป็นขั้วบวกเพราะเขาอยู่เหนืออำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นสองกระแสนี้มาพบกันนั่นหมายถึงจิตย่อมดำเนินไปสู่ทางที่สว่างเหมือนกับสายไฟสองขั้วมาพบกันก็เกิดแสงสว่างนั่นเป็นการเดิน
นะดังนั้นการเดินทางภายในจึงการคือเป็นการร่วมกันกระแสของรูปของนามกระแสของสมมุติปรมัตถ์ในสัดส่วนที่พอดีนะในสัดส่วนที่พอดีแต่สุวรรณนี่เราเอียงไปในข้างรูปมากไปเอียงไปในข้างสมมุติมากเกินเพราะนั้นเราจึงมาสร้างมากำหนดมาศึกษากระแสของนามคือความรู้สึกตัวความรู้จักความเข้าใจความเห็นแจ้งความสงัดตรงนี้เป็นกระแสของนามก็พยายามพอกพูนกระแสนี้ขึ้นมาให้มันมากขึ้นเพื่อจะได้ลดความรุนแรงของกระแสรูปลงมาให้สมดุลที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาดังนั้นเองเราก็พยายามศึกษาทั้งสองส่วนในกายของเราส่วนไหนที่มันไม่นำไปสู่ความสงัดวิเวกก็แก้ไขแก้ไขจนสุดฝีมือนะอย่างเมื่อวานนี้มีการเปลี่ยนแปลงของอากาศเอามาไปธุระข้างนอกมาแล้วกลับมาเหมือนจะเป็นไข้อากาศมันเปลี่ยนแปลงไวมากเพราะอะไรก็มาสำรวจดูเงื่อนไขว่าร่างกายเวทนาไม่สงบเพราะอะไรเพราะเราอยู่ที่นี่หลายวันบรรยากาศตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงคงที่ร่างกายก็ปรับพอไปข้างนอกปั๊บเนี่ยบรรยากาศมันหลายบรรยากาศก็ร่างกายปรับไม่ทันก็เลยรู้ว่าความร้อนเข้าไปสู่ตัวเยอะเราอยู่ที่นี่มีความเย็นสบายพอข้างนอกมันมีอะไรแล้วร้อนหลายอย่างเมื่อความร้อนมันเกินกระแสของรูปมันจะออกมาเป็นความร้อนที่เป็นทุกขเวทนาก็เราหาวิธีแก้ไขเอาออกไปนะซึ่งก็ทำหลายๆวิธีตามหลักของแพทย์ทางเลือกก็ทำได้สำเร็จโดยที่เราก็ไม่มีทุกขเวทนาบีบคั้นมากเกินไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องหาความรู้และวิธีการที่จะบำบัดความไม่สงัดไม่วิเวกของกายของใจเนี่ยตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาวัตถุปัจจัยอื่นแต่พยายามพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดพึ่งพาธรรมชาติที่มันมีอยู่ในตัวของเราในรักษาตัวมันเองให้มากที่สุดเพื่อเราจะได้ลดภาระการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นหรือเดือดร้อนรบกวนผู้อื่นได้นะซึ่งมันจะสร้างเงื่อนไขและความกระเพื่อมให้กับกายกับใจได้ง่ายซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดประณีตถ้าหากว่าเรามีความฝักใฝ่ศึกษาเรื่องนี้ก็เรื่องนี้คือความเป็นสงบความเป็นสุขที่แท้จริงที่เราโลกุตระธรรมดังนั้นเองก็เรามีโอกาสวาสนาในการมาศึกษาเรื่องนี้ก็ต้องทำให้ดีที่สุดส่วนเงื่อนไขของชีวิตต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นว่าเราจะต้องมีครอบครัวผัวเมียต้องมีทรัพย์สมบัติต้องบริหารต้องมีบุคคลเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านี้เราก็เกี่ยวข้องในวิธีทางที่เรารู้อยู่แล้วเราก็จัดการไปอย่างเหมาะสมมันก็จะทำให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าหากว่าเรายังไม่เกิดโลกุตระปัญญาตรงนี้การไปเกี่ยวข้องกับโลกเราก็เกี่ยวข้องมันไม่ถูกมันก่อให้เกิดความทุกความยุ่งยากหลายๆอย่างตามมาแต่ถ้าไล่โลกุตระปัญญาตรงนี้เราไปจัดการตรงนั้นได้ง่ายเพราะว่าเราเห็นปัญหาทุกอย่างควรจะแก้อย่างไรเพราะจิตกายกับจิตของเราเนี่ยถ้ามันสัมพันธ์กันได้แล้วมันสามารถรู้ความเป็นจริงของโลกได้ไม่ยากแล้วปัญหาภายนอกมันเป็นหาเรื่องหยาบๆจะมองเห็นได้ง่ายว่าควรจะแก้อย่างไรถ้าเราได้เห็นกายเห็นใจตัวเราเองจริงๆนะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าถึงประกาศตัวเองว่าท่านเป็นโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกเขารู้แจ้งกายรู้แจ้งใจของตัวเองนี่แหละนะไม่ใช่โลกที่ไหนรู้แจ้งจักรวาลกายใจรูปนามของเราเนี่ยเป็นส่วนย่อของจักรวาลเป็นส่วนย่อของโลกอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่หมดถ้าเรารู้กายรู้ใจของเราทุกส่วนแล้วก็เหมือนรู้โลกนะรู้โลกทุกส่วนเพราะตัวนี้คือโลกและจักรวาลจำลองอยู่ที่ตัวเราหมดเพราะนั้นเราจะรู้โลกภายนอกก็มองออกไปถ้ารู้โลกภายในก็เรามองกลับเข้ามาดูตัวเองถ้ารู้หนึ่งเดียวจะรู้ทั้งหมดนะคือรู้กายกับใจของเรานี่แหละแต่พยายามรู้
รู้แบบตามความเป็นจริงไม่ใช่รู้เข้าไปแบบคิดวิจัยวิจารณ์ไม่ใช่แต่รู้ตามที่มันปรากฏแต่ว่าในส่วนปรากฏเนี่ยมันจะมีสามส่วนหลักๆคือส่วนเหตุต้นส่วนกลางและส่วนหยาบอย่างสมมุติว่าเรานั่งนานๆเนี่ยมันปวดหมายความว่าปวดเป็นส่วนหยาบแล้วแต่ส่วนหยาบเนี่ยก็เป็นลูกคลื่นที่ส่งมาส่วนละเอียดและส่วนกลางนั่นเองพอเราปรับเอาส่วนหยาบออกไปปั๊บส่วนหยาบที่หายไปเรามีสุขเวทนานิดหนึ่งไอ้ตัวสุขเวทนาที่ปรากฏนิดหนึ่งเป็นคลื่นของความทุกข์ส่วนละเอียดละพอเราทิ้งระยะไปสักพักหนึ่งไอ้ส่วนละเอียดตัวนั้นก็จะขยายตัวเป็นคลื่นระดับกลางแล้วก็พอทนได้พอขยายตัวเป็นคลื่นระดับหยาบแล้วเราทนไม่ได้แล้วแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่เราเวลาจะเป็นอยู่อย่างนั้นดังนั้นเองถ้าเราไม่ศึกษาไม่สังเกตนะเราก็จะเห็นระดับคลื่นของความสุขความทุกข์ทั้งสามระดับนี้ไม่เห็นซึ่งเราก็จะวิ่งวุ่นหาแก้ไขความสุขความทุกข์ข้างนอกแต่ความจริงเหตุของสุขของทุกข์ที่แท้จริงมันเกิดจากตรงนี้เองเกิดจากการคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงคลื่นของอนิจจังคลื่นของทุกขังคลื่นของอนัตตาซึ่งถ้าเราเข้าใจหลักอันนี้แล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมมันจะเข้าใจได้ไวเพราะตลอดเวลาเราทำได้มันอยู่ที่ความเข้าใจถ้าเรามีเงื่อนไขว่าทำได้บ้างมันได้บ้างเพราะเรายังไม่เข้าใจเองเพราะนั้นในมรรคมีองค์8ท่านจึงเน้นในองค์ของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไว้ก่อนคือต้องเข้าใจให้ถูกต้องคิดให้ถูกเกี่ยวกับรูปนามอันนี้ว่าเราต้องการให้เขาเป็นอะไรต้องการให้เขาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะต้องการให้เขาสงบหรือไม่สงบก็แน่นอนนะไม่มีใครต้องการทุกข์ไม่มีต้องการไม่สงบต้องการสุขสงบต้องการไม่ทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ทำไมเราจึงมักได้รับผลตรงกันข้ามเพราะเราจัดการไม่ถูกเข้าใจไม่ถูกคิดไม่ถูกนั่นเองในหลักพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วจะเริ่มต้นด้วยปัญญาหลักของสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเป็นหลักของปัญญาสัมมากัมมันตาสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะนี่เป็นหลักของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสมาธิเป็นหลักของสมาธิเพราะนั้นในหลักปฏิบัติจริงๆนั้นท่านเรียงปัญญาศีลและสมาธิไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาดังนั้นเองที่เรามาฝึกตัวรู้สึกตัวนี่ก็มาฝึกปัญญานั่นเองตัวรู้นี่เป็นปัญญาเป็นปรมัตถ์ฝ่ายปัญญาและตัวรู้นี้มีความเข้มข้นมีความละเอียดประณีตมีความแหลมคมมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถเข้าไปรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆของรูปของนามนะจากเมื่อก่อนเราเคยสังเกตแต่ในส่วนที่หยาบๆเราแก้ไขที่ปลายเหตุแต่พอเราฝึกตัวรู้ตัวนี้และตัวรู้ตัวนี้มันจะปรากฏชัดก็ต่อเมื่อกายกับใจมาอยู่ร่วมกันเท่านั้นถ้ากายกับใจอยู่คนละทิศละทางคือหมายความว่ากายเราอยู่ตรงนี้ใจเราลอยไปคิดที่อื่นไอ้ตัวรู้ตัวนี้ก็จะไม่ปรากฏเหมือนไฟกระแสลบกระแสบวกไม่มาบรรจบกันแสงสว่างก็ไม่ปรากฏกายกับใจถ้ามันอยู่ด้วยกันอย่าง 100% แสงสว่างก็ทำหน้าที่ได้เต็มที่หมายถึงมันครบวงจรที่จะให้เกิดตัวรู้แต่ถ้ากระแสรูปกระแสนามมันไม่ครบวงจรตัวรู้ของเราก็จะเฟดจะฟอจะเบาลงไปตามลำดับเพราะฉะนั้นต้องปรับกายกับใจเราเอ้ยฉันก็รู้สึกตัวอยู่นะฉันก็คิดอยู่นะมันหมายความว่าถ้ารู้สึกตัวจริงๆแล้วเนี่ยความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้แต่ในกรณีที่เราจะไปต้องคิดเรื่องการเรื่องงานเรื่องธุรกิจการงานต่างๆถ้ากายกับใจมาร่วมกันจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้ความคิดแต่มันเป็นความรู้ที่เรียกว่าญาณปัญญาเหมือนกับเราจะหาของเนี่ยถ้าหากไม่มีแสงสว่างแล้วก็คลำหาถูกบ้างผิดบ้างแต่ถ้ามีแสงสว่างเกิดขึ้นเราไม่ต้องคลำเราเดินไปหยิบเอาเลยว่ามันอยู่ตรงไหนเมื่อกายกับใจรูปกับนามมาอยู่ร่วมกันแล้วมันก็เกิดแสงสว่าง
เพราะนั้นเราจะคิดแก้ปัญหาอะไรเราจะคิดแก้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องนั่นคือญาณปัญญาไม่ใช่ความคิดมันต้องแยกกันให้ออกตรงนี้แต่คนส่วนใหญ่ก็ใช้ความคิดเพราะว่าไม่มีแสงสว่างก็ทำให้แก้ปัญหาถูกบ้างผิดบ้างหรือบางทีก็ผิดไปไกลเหมือนเราหาของในบ้านเราบางทีเราคุ้นอยู่แล้วนะแต่เวลาไม่มีไฟเรายังหาไม่เจอเลยทั้งที่เราคุ้นอยู่แต่เปิดไฟขึ้นปั๊บนี่เราก็หาง่ายเพราะฉะนั้นกระแสกายกระแสใจรูปกับนามมาร่วมกันปั๊บแสงสว่างคือตัวรู้นี้จะเกิดขึ้นทันทีส่วนระดับตัวรู้นี้จะแหลมคมละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนขึ้นอยู่กับความแนบสนิทของรูปกับนามกายกับใจถ้ามันไม่แนบสนิทกันเท่าที่ควรกระแสนั้นก็จะไม่แรงพอจนกระทั่งว่าแนบสนิทกันเป็นหนึ่งเดียวนะดังนั้นก็ภารกิจของเราก็คือพยายามปรับรูปกับนามกายกับใจให้อยู่ด้วยกันสนิทเสมอแล้วมีอะไรที่จะต้องดึงความสนใจออกไปนอกตัวเราเนี่ยเราก็ต้องกำหนดรู้ให้ชัดๆเมื่อกำหนดรู้ชัดแล้วสิ่งที่เราจะตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบมันก็เป็นแรงของแสงสว่างคือญาณปัญญาไม่ใช่แรงของตัณหาหรือความอยากไม่ใช่ความอยากที่จะรู้ขึ้นมาแต่ว่ามันรู้ด้วยความเป็นจริงของมันเองซึ่งตรงเนี้ยที่หลวงพ่อเทียนท่านใช้คำว่าหูทิพตาทิพคือมันรู้ของมันเองบางครั้งปัญหาบางสิ่งบางอย่างเราไม่ต้องไปคิดเอามันรู้ของมันเองว่ามันควรจะเป็นอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ใช่หลักของไซโคโลจีไม่ใช่หลักของจิตวิทยาแต่มันเป็นหลักของการรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้แจ้งอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาซึ่งไปกว่าทางด้านปรัชญากับจิตวิทยาคนละระดับเพียงแต่เรามาปรับเงื่อนไขตัวนี้ให้ถูกต้องให้ชัดเจนเท่านั้นเองเพราะนั้นเองถ้าหากว่าเราจะอยู่ในชีวิตนี้อย่างสงบสงัดแล้วก็สว่างก็ต้องใช้เงื่อนไขเนี่ยเงื่อนไขที่พุทธเจ้าวางเอาไว้คือเงื่อนไขของสติปัฏฐาน4นะเงื่อนไขสติปัฏฐาน4ก็จะทำให้เราเข้าสู่หลักเกณฑ์อันนี้ได้โดยไม่ยากนั่นเพียงแต่ว่าเรามีศรัทธามีความเพียรในการที่จะทำศรัทธาความเพียรนี่ก็เราก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะที่จะปรับให้กายกับใจของเราเนี่ยใช้ศรัทธาและความเพียรเมื่อกายกับใจอยู่ร่วมกันสนิทสนมนั่นหมายความว่าสติสมาธิปัญญาก็ทำงานนะการที่จะปรับทั้ง3ส่วนคือสติสมาธิปัญญาให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นหมายความว่าเรามีต้องมีศรัทธาและความเพียรเป็นตัวจัดการถ้าเราไม่มีศรัทธาและความเพียรเข้มแข็งหรือถูกต้องพอตัวสติสมาธิปัญญาซึ่งเหมือนแสงสว่างเนี่ยก็ยังทำงานไม่เต็มที่ของเขาดังนั้นเองอันนี้ก็หลักการอันนี้เราฟังกันมาหลายที่หลายแห่งหลายรอบแล้วแต่ว่ายังไม่ทราบซึ้งหรือลึกซึ้งเพียงพอเพราะว่าเรายังไม่เข้าไปพิสูจน์อย่างเต็มที่แต่ถ้าหากเราพิสูจน์ตรงนี้เต็มที่แล้วเนี่ยหลักการกรรมฐานอาจารย์ไหนก็ตามก็จะมาสู่จุดเดียวกันเท่านี้ไม่มีจุดอื่นแต่ผิดพลาดจากจุดนี้ไปก็ไม่ถูกต้องนะไม่ใช่เพราะอันนี้เราว่าตามหลักที่พุทธเจ้าทรงค้นพบและแสดงมานะแล้วก็ต่างคนก็ไปต่างไปพิสูจน์คำสอนของท่านแล้วพิสูจน์ออกมามันก็ได้ผลแบบเดียวกับท่านแล้วก็นำมาบอกกันตามประสบการณ์ไม่ใช่จำมาบอกนะว่ามันเกิดอย่างไรวิธีการของแต่ละคนที่มันจะเกิดเรื่องนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันแต่หลักการอันเดียวกันนะอย่างเช่นการปรุงอาหารหลักการคือต้องการทานให้อิ่มแต่การปรุงอาหารแต่ละอย่างแต่ละชนิดแต่ละวิธีการอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันการที่ทำตัวสติสมาธิปัญญาให้เป็นหลักของจิตเนี่ยเราก็อาจจะทำได้หลายวิธีการแต่ในที่นี่ที่เรามาทำนี่คือใช้หลักวิธีการอันนี้คือหลักของพุทธเทียนคือปรับศรัทธาและความเพียรให้มีพลังเราก็ใช้ระยะเวลาไม่นานก็สัมผัสสภาวะเหล่านี้มากบ้างน้อยบ้างตามความสามารถของแต่ละคนที่สามารถปรับได้ปรับกายปรับใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดย
ปรับอย่างถูกต้องเน้นความถูกต้องปรับอย่างถูกต้องคือไม่ใช่การเป็นการเพ่งหรือบีบบังคับหรืออยากแต่เป็นการสังเกตเป็นการศึกษาเป็นการทำความเข้าใจเพื่อที่จะให้เกิดความเข้ากันได้อย่างถูกต้องระหว่างกายกับจิตแต่ถ้าเมื่อใดเรามีการฝึกฝนไม่มีการปฏิบัติถ้าเราจะเป็นต้องใช้กายกับจิตเราก็ใช้วิธีการบังคับเพราะงั้นไม่ทันการแต่ถ้าเราได้ฝึกฝนเรื่องนี้อยู่เสมอนั้นไม่ต้องใช้วิธีการบังคับเพราะมันจะมาอยู่ร่วมกันเพราะความเข้าใจเพราะเห็นประโยชน์เราจึงการมีการปรับกันตลอดเวลาปรับกายปรับใจให้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่เห็นประโยชน์ตรงนี้ชัดเจนเราจะใช้ทีแล้วก็ปรับทีหนึ่งมันไม่ทันการหรือทันแต่ว่ามันไม่สว่างสวยเพียงพอตามที่เราต้องการถ้าเราปรับตลอดเวลาปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเหมือนกับคนจุดไฟหุงข้าวนึ่งข้าวหรือต้มแกงถ้าเขาติดไฟขึ้นแล้วนี่เขาเอาใจใส่ไฟตลอดเวลาหม้อข้าวนั้นก็จะสุกไวเพราะว่าความสม่ำเสมอของกระแสความร้อนเพียงพอแต่ถ้าหากว่าเราติดไฟหุงข้าวต้มแกงแล้วเราก็ไปทำธุระอย่างอื่นโดยที่ไม่เอาใจใส่ตรงนั้นกลับมาไฟมันก็ดับระยะเวลาของการสุกของข้าวก็ยืดออกไปเรื่อยๆหรือบางทีไม่สุกชั้นใดก็ดีถ้าเราปรับกายกับใจอยู่เรื่อยๆปรับให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่เรื่อยๆมีเหตุปัจจัยอะไรที่เกิดขึ้นเราก็สามารถทำงานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาปรับเพราะเราปรับอยู่แล้วตลอดเวลาเพราะนั้นในชีวิตประจำวันของเราก็จะใช้ชีวิตด้วยสติปัญญาด้วยเหตุผลซึ่งมันจะไม่มีความทุกข์หรือไม่มีปัญหาเกิดขึ้นความทุกข์และปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้โดยง่ายอย่างน้อยที่เราเกี่ยวข้องกับผู้อื่นสิ่งอื่นเราอาจจะแก้ไขไม่ได้ทีแต่เราแก้ไขใจของเราได้โดยการปล่อยวางในสิ่งนั้นเราจึงแก้ที่เราด้วยการปล่อยวางอันไหนจัดการได้ก็จัดการไปอันไหนจัดการไม่ได้มันอยู่นอกเหนืออำนาจของเราจัดการเราก็ปล่อยวางได้ง่ายอันนี้คือประโยชน์ของการฝึกฝนแบบนี้เพราะฉะนั้นเองวันนี้ขอกำหนดเป็นวันSilent Day เป็นวันสงัดจัดระลดการเคลื่อนไหวของเราที่มันดังให้น้อยลงลดการพูดของเราที่มันดังและไม่จำเป็นให้น้อยลงนะแต่ไหนที่จำเป็นแล้วก็พูดกันค่อยๆเบาๆพอสำเร็จประโยชน์ทั้งนี้เราจะต้องเข้ามาศึกษากายศึกษาใจของตนเองให้ละเอียดประณีตขึ้นเพราะระยะเวลาที่จะเรามาทำอย่างนี้มันไม่ใช่ง่ายโอกาสที่จะมาทำเนี่ยโอกาสทำได้ยากมากแต่นี่เมื่อมันทำได้ยากนี้เราก็ควรทำให้ดีที่สุดถูกต้องที่สุดเพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้ตลอดชีวิตของเราลงทุนครั้งเดียวใช้ไว้ได้ตลอดชีวิตมันดีกว่าที่เราลงทุนจะใช้แต่ละครั้งก็ลงทุนครั้งหนึ่งบางทีเราไม่มีความพร้อมเพราะเราสถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสถานการณ์ของชีวิตสถานการณ์ของโลกสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราไม่เตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยเมื่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในทางที่ไม่ดีมาถึงเราเราก็เกิดความทุกข์เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวแต่ถ้าเรามีการเตรียมตัวอยู่แล้วตลอดเวลาอะไรจะเกิดขึ้นเรารับได้ทั้งนั้นเพราะเราเตรียมไว้แล้วเพราะรู้ว่าโลกนี้จักรวาลนี้มันเป็นรูปที่จะต้องเปลี่ยนไปตามกฎของมันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เตรียมนามของเราตั้งรับเสมอเตรียมสติสมาธิปัญญาเนี่ยตั้งรับไว้เพราะนั้นความทุกข์ความเปลี่ยนแปลงของโลกก็ไม่สามารถที่จะมาทำร้ายหรือทำให้เราเป็นทุกข์ได้เราก็เหมือนกับเรานั่งเรือไปบนฝั่งหรือเขตมรสุมที่ร้ายกาจแต่เราอยู่ในเรืออันใหญ่เราก็ไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเรือหรือเรือเราเล็กเกินไปเมื่อมรสุมแล้วก็คลื่นมาแล้วก็มีความวิตกกังวลก็หวาดกลัวเพราะนั้นเราจำเป็นต้องสร้างเรือคือใจของเราที่มีความมั่นคงความเข้มแข็งด้วยความสงบสงัดด้วยอำนาจของสติสมาธิปัญญาให้เข้มแข็งให้ใหญ่เอาไว้เมื่อเกิดอะไรขึ้นนี้สามารถตั้งรับได้สบายนั่นคือเป้าหมายของเรา
นะเราจะเรียกว่ามรรคผลนิพพานก็แล้วแต่แล้วมันจะไม่ต้องเรียกแต่จะเรียกว่าเป็นภาวะชีวิตที่เราเข้าไปอยู่แล้วมันไม่ทุกข์นะอันนี้คือเงื่อนไขที่เราทั้งหลายต้องศึกษาและสังเกตในวันนี้นะซึ่งก็ในตามธรรมเนียมของเราหลังจากที่เราเก็บอารมณ์มา 3-4 วันวันสุดท้ายก็เก็บอารมณ์เข้มเข้าไปอีกนิดหนึ่งกำหนดให้เป็นวันเงียบแล้วก็จะทำกันไปจนถึงช่วงเย็นนะดังนั้นในช่วงเช้านี้ทำความเข้าใจในเรื่องประโยชน์อานิสงส์วิธีการของวิธีการทำอย่างเนี้ยให้ชัดเจนเมื่อเข้าใจแล้วเราก็จะทำได้ดีนะแล้วไม่ลังเลไม่สงสัยแต่ในช่วงที่ทำในช่วงตอนกลางวันถ้าเกิดความลังเลสงสัยอะไรขึ้นมาปั๊บก็ถามใจถามได้เลยนะว่าอาจารย์ไม่ว่าตมาก็อาจารย์คบกิจก็อยู่ใกล้ๆทางนี้ก็มีอะไรก็ถามเฉพาะที่จำเป็นในขณะนั้นไม่ได้ถามเรื่องอดีตอนาคตถามเรื่องที่สิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันแต่เราแก้ไม่ตกหรือไม่เข้าใจมันก็ถามได้แต่ควรที่จะเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนั้นเท่านั้นเพื่อที่จำกัดเวลาให้เรามาอยู่กับตัวเองให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะแต่ละเวลาที่ผ่านมานั้นเราอยู่กับสิ่งอื่นคนอื่นมาแทบตลอดชีวิตเราไม่ค่อยได้อยู่กับตัวเองอย่างจริงจังเพราะนั้นวิธีการปฏิบัตินี้จะสอนให้เราอยู่กับตัวเองอย่างจริงจังอย่างเข้าใจแล้วการอยู่กับตัวเองตัวนี้ก็จะกลายเป็นชีวิตใหม่เป็นนิสัยใหม่ของเราที่เราจะพึ่งพามันได้ตลอดชีวิตแล้วก็ฝึกฝนเรื่อยๆอันนี้เป็นในสนามฝึกให้เราทำในสนามฝึกแต่ในชีวิตจริงของเราเราจะต้องไปเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเราจะทำได้ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าเราได้ฝึกฝนวันนี้เราเข้าใจดีไหมแล้วเข้าใจดีเราก็สามารถนำไปใช้ได้ดีนะแต่เข้าใจไม่ดีหรือเราไม่เห็นความสำคัญมันก็หดหายไปในเร็ววันนะมันก็ไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไปนะเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้เราเดี๋ยวเรากลับพระพร้อมกันแล้วเราออกไปเดินจงกรมจนกว่าจะถึงเวลาฉัน